สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับผมมาในวันนี้นะฮะสะดวกสบายกันไปนะครับคนที่ยังติดตามมาอยู่ก็ต้องขอบคุณมากนะฮะคนที่หายไปเลยก็ต้องขอบคุณนะเพราะว่าอาจจะไม่ตรงสายตรงแนวกันไม่มีปัญหานะครับวันนี้ผมเอามีดของกันโซ่ไฟเบิร์ด FH921มาแกะให้เพื่อนๆดูนะครับเท้าความก่อนแล้วกันนะฮะคลิปที่แล้วเนี่ยเราลงโพสต์ว่าเรามีอาร์มขายเรามีอาร์ม EMT ครับโอ้โหลูกค้ามาแน่นเลยพี่มีขายด้วยครับมีครับผมเอาเรียบร้อยเลยฮะคลิปนี้ก็เลยมีอาร์มมาขึ้นให้ดูนะครับอาร์มของเป็นเพลสเป็นสื่อเป็นประเทศไทยเป็นเรดคอร์สอะไรอย่างเงี้ยมีก็มีครับผมมีเรดคอร์สมีอะไรก็มาตามนั้นเลยฮะที่ร้านมีอาร์มขายนะครับยอดขายเมื่อวานแน่นเลยแน่นแบบพี่มีอีกไหมรอผลิตเลยรออีก2อาทิตย์นะครับตามนั้นเลยฮะกูมาขายอาร์มดีกว่าไหม นะครับแต่ก็มีเพื่อนมาถามว่าโอเคมี2คำถามนะครับที่แอดเข้ามาก็คือ1พี่ครับมีดที่ขายครับส่งมาเมนเทนแนนซ์ได้ไหมเมนเทนแนนซ์ก็คือมีดมันแบบเขาเรียกว่าอะไรวะคือมันสึกกร่อนแล้วอะส่งมาได้ไหมครับคือแก้ไม่ได้วะเพราะว่ามันเป็นแมคานิกแบบเล็กๆน้อยๆอะมันแก้ไม่ได้นะครับมันเฮ้ยพี่อยากแก้ได้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับอันนี้1และอีกอันหนึ่งเพื่อนมาตรงกันเลยครับผมมีมีดกันโซ่เนี่ยครับใช้งานมาสักพักแล้วก็ปรับเซนเตอร์แล้วมันก็ไม่ตรงกันโอเคใช้มาระยะหนึ่งเนาะมันก็มีการสึกหรอของมันของสินค้านะครับสินค้าที่ใช้มีการสึกหรอเหมือนรถยนต์ต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะเพราะว่าอะไรลูกสูบกับเสื้อสูบมันกระแทกกันไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะมีการชำรุดเหมือนกันคลิปนี้ผมก็มาทำการแกะมีดให้ดูแล้วกันนะครับ FH921 อันนี้จะเป็นสีเทาก็มาแกะให้ดูตามที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละครับแกะออกมาข้างในแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีลูกปืนว่ะมันเปิดลื่นไงมันก็ต้องมีลูกปืนนี่ช่วยในการลดแรงเสียดทานนะครับพอมีลูกปืนมี housing ก็คือในวาล์วที่เป็นของมีดนะครับในการออกแบบทางแมคานิกแล้วก็คือมันจะต้องมีสักอย่างที่มันต้องพังอะอะไรต้องพังอะพี่ถ้าลูกปืนพังก็เปลี่ยนลูกปืนถ้าลูกปืนแข็งกว่าใบมีดก็ต้องเปลี่ยนใบมีดคำถามคือว่าเราจะเปลี่ยนใบมีดหรือเราจะเปลี่ยนลูกปืนคำตอบง่ายครับอะไรที่ถูกกว่าวะเปลี่ยนลูกปืนครับเพราะฉะนั้นลูกปืนจะเป็นวัสดุที่มีความอ่อนกว่าความแข็งของใบมีดนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วในเชิงวิศวกรรมแล้วนะครับไอ้วัสดุอ่อนเนี่ยก็สร้างความเสียหายให้วัสดุแข็งได้เหมือนกันโอเคไหมเขาถึงได้บอกไงน้ำหยดลงหินทุกวันอ่ะหินมันอย่างกร่อนนี่คือความจริงนะในน้ำเนี่ยนะมันจะมีแรงสักระดับหนึ่งหยดลงไปนะครับมันจะมีค่าทางเคมีอย่างหนึ่งหยดลงไปทำให้หินมันกร่อนนะมันคือเรื่องจริงน้ำหยดลงหินมันยังกร่อนนะเฮ้ยหินมันแข็งก็ตายหินที่แข็งมันคือพื้นผิวระนาบทั้งระนาบเนี่ยมันไม่ได้แข็งหมดมันมีส่วนที่อ่อนที่เปราะบางก็มีนี่แหละความแบบความสมูทของมันลูกค้าที่ดูผมก็เป็นแบบเนี้ยไอความแบบเฮ้ยจริงพี่เขาแต่งใช่มันคือเรื่องจริงเหล็กทั้งแผ่นนะเหล็กทั้งแผ่นเขาบอกเลยว่าเอ้ยเหล็กกล้าทนสนิมเอาน้ำหยอดลงไปหยอดก็จะต้องมีขึ้นมาสักจุดวะที่แม่งเป็นสนิมอะโอเคไหมแม่งไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% หรอกเหมือนชีวิตคนเราอะแม่งไม่สมบูรณ์แบบหรอกจริงเราอยู่มานี่ไอ้เหี้ยเราไม่สมบูรณ์แบบเลยไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับทีนี้เพื่อนก็ถามมาว่า
เนี่ยผมปรับแต่งและมาหมุนนั่นหมุนนี่และปรับเซนเตอร์และมันก็ยังแกว่งอยู่แน่นอนครับผมถ้าคุณใช้มาระยะหนึ่งมีดก็จะต้องมีการสึกหรอแล้วผมต้องทำไงครับทำใจให้ชินกับมันทำใจให้ชินนะฮะทำใจให้ชินกับมันมันก็แค่มีดอะนึกเนี่ยไอ้เหี้ยมันก็แค่มีดอ้าวเหรอเออไม่ก็แค่มีดว่ะจบคุณไปสรรหาดูอย่างอื่นดีกว่านะครับกำลังบอกว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาใหญ่ไหมไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับมันเป็นปัญหาเล็กถ้าคุณมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กมันก็เรื่องเล็กอะมันก็แค่มีดคุณเปิดปิดใช้งานลูกปืนมันก็จะไปขูดกับใบมีดแต่โอเคลูกปืนคุณอาจจะพังแล้วแต่ว่าใบมีดก็คงจะพังน้อยหน่อยก็ว่ากันไปจะเปลี่ยนลูกปืนได้ไหมพี่ไม่มีขายหรอกราคาถูกจะแต่หาใช้ไปทิ้งซื้อใหม่จบมีดแม่งต่ำพันจบแล้วเทคโนโลยีของจีนเนี่ยน่ากลัวนะครับกันโซ่เนี่ยแม่งผมเปิดมันเนี่ยเปิดให้ดูเนี่ยมันมีบอลแบริ่งเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นแลน910แลน911ที่เข้ามารุ่นใหม่หรือจะเป็นเนี่ยไอกันโซ่ไฟเบิร์ดเนี่ยอ่ะมาเปิดมาอ่ะมันลื่นอ่ะมันมีแบริ่งไงสไปเดโก้ยังไม่มีเลยนะเออเห็นไหมนี่แหละครับความน่ากลัวของประเทศจีนเติมนั่นเติมนี่เข้ามาแบรนด์ก็ไม่ค้ำแต่เทคโนโลยีไหลไปไกลเลยฮะถ้าตามดูนะครับกันโซ่มีด10กะโหลกไอ้ส้นตีนนี่แหละครับไอ้มีดตัวนี้แหละมีด10กะโหลกดีมากครับซื้อเล่มเดียวแล้วจบใช้งานได้เปิดใช้งานได้ดีดีแบบแม่งดีมากอ่ะคือแม่งเป็นมีดแบบท็อปไฟในผมเลยแล้วแม่งเป็นนัมเบอร์วันด้วยนะแม่งขายดีมากเลยนะเออราคาไม่แพงแต่กำไรในการขายนี้น้อยจัดเลยอ่ะน้อยแบบน้อยมากอ่ะแต่โอเคเพื่อนๆเอาไปใช้ได้ก็ดีนะครับขายๆเปิดมาเฮ้ยแม่งมีน้ำมันมาหลอมตามสแตนดาร์ดเลยอ่ะในการทำมีดแม่งดีมากดีแบบดีมากนะฮะอยากซื้อนะครับไม่อยากซื้อไม่เป็นไรฮะถ้าคุณไปซื้อนั่นซื้อนี่มาถ้าคุณมาซื้อตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายคุณจะรู้ว่าไอ้ที่คุณซื้อมาทั้งก่อนนั้นไอ้เจอเฮียเนี่ยจบแม่งโคตรดีมีดดีคุณภาพดีออกแบบมาดีเพราะว่าเทคโนโลยีการทำมีดมันจะมีอะไรอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเลยครับมันก็มีแค่นี้มันง่ายมากนะฮะนั่นแหละครับคำถามของเพื่อนๆก็ได้ตอบคำถามไปแล้วนะครับว่าถ้ามันรู้สึกว่าปรับเซนเตอร์แล้วมันมีดมันยังแกว่งก็คือทำใจให้ชินไม่อยากทำใจให้ชินทำไงพี่ซื้อโค้กมาสักกระป๋องหนึ่งอลูมิเนียมแผ่นอะแล้วก็ตัดให้มันเป็นวงกลมเสริมเข้าไปเอ้าแล้วมันจะช่วยเฮียอะไรพี่เสริมสองด้านเสริมในส่วนที่มันสึกหรอไปเสริมเข้าไปครับมันจะทำให้มีดของคุณอยู่ในระดับเซนเตอร์เออเสริมเข้าไปทำได้ไหมทำได้ครับแต่จะทำไหมอ่ะแล้วแต่คุณนะฮะแล้วแต่คุณจะเสริมเข้าไปครับเอาแล้วถ้าเสริมเข้าไปแล้วมันก็ต้องเสริมเข้าไปอีกครับเสริมเข้าไปอีกเท่านั้นเองหรือจะซื้อใหม่แล้วแต่ราคาไม่กี่บาทอะชิบหายไปแดกเล่ากับเพื่อนเนี่ยวันนึงเนี่ยแพงกว่ามีดเล่มนี้มั้งมีดแม่งราคาถูกจัดเลยประมาณนะทำได้ครับทำได้ก็คือเราเอาแผ่นอลูมิเนียมที่เราหาได้ในชีวิตเนาะแต่ผมพูดแบบให้มันแบบคุณแบบเก็ตไอเดียนะก็คือแผ่นอลูมิเนียมที่เราเจอง่ายๆคือกระป๋องโค้กนะครับเอามาเสริมให้มันแน่นขึ้นไอ้ส่วนที่มันสึกหรอไปก็เติมด้วยกระป๋องโค้กเนี่ยแหละครับความหนามันก็น่าจะประมาณสัก1ใน10ของมิลลิเมตรนะครับเท่านั้นเองเลยไม่มีปัญหาก็ใส่เข้าไปฮะมันก็จะทำให้มีดคุณมันฟิตขึ้นแต่ปัญหาคือในการจะไขมันออกมาเนี่ยต้องใช้ประแจดาวนะครับประแจดาวที่เราหาได้ก็ตามห้างร้านที่มันเป็นอุปกรณ์การช่างนะครับก็ลองไปหาดูนะครับถ้าอยากจะฟิตติ้งแต่ถ้าไม่สนใจถ้าหาผมนะช่างแม่งเฮียช่างแม่งมึงทำหน้าที่ของมึงมาดีแล้วเหมือนหมามีหมาแก่ๆมานายผมจะตายแล้วนะเออเฮียขอบใจไว้ดูแลชีวิตกูมึงตายไปจบเรียบร้อยซื้อหมาตัวใหม่มาเลี้ยงเฮียมึงอำมหิตจังวะว่าทำไงเฮียมันแก่แล้วอ่ะกูจะทำยังไงอ่ะกูจะปั๊มชีวิตมันยังไงมันแก่แล้วอ่ะกูจะเติมนั่นเติมนี่จะเติมให้มันยังไงเติมขาเหล็กให้มันอย่างเงี้ยเหรอมันแก่แล้วอ่ะต้องขอบคุณครับนายเออขอบคุณมึงอ่ะเออหาหมาตัวใหม่มาเลี้ยงซื้อมีดใหม่สักเล่มแค่นั้นครับเพราะว่าไอ้หมาที่ซื้อมาก็ไม่แพงไอ้มีดที่ซื้อมามันก็ไม่แพงตามนั้นนะตามนั้นเลยนะครับ
เอ้ยมึงอำมหิตมากเลยมันก็เป็นตามเนี้ยชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปนะครับนี่ส่วนของสินค้านะครับแล้วก็ในส่วนของแบ็กกราวด์ที่มันจะเป็นแบบเป็นอาร์มเป็นอะไรก็ต้องขอโทษเพื่อนๆนะถ้าใครตามดูโอ้ยพี่มีอาร์มมีสินค้าเสริมอาร์มเนี่ยช่วยชีวิตกูได้เลยนะมาผ่อนรถกูได้เลยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยกูลงอาร์ม EMT ไอ้เหี้ยลูกค้ามันแน่นเลยอะโอ้ยเขาซื้อท่านซื้อนี่กูผ่อนรถได้งวดหนึ่งเลยนะลงอาร์มหน่อยที่ร้านก็ขายอาร์มนะครับมีอาร์มนี่อาร์มนั่นอยากสั่งทำได้ครับผมเออเนี่ยเจอช่องกลางการตลาดแล้วผมไม่ได้เงินจาก YouTube สักบาทเลยนะผมก็มาขายของไปอย่างเงี้ยนำเสนอสินค้าไปตามเนี้ยครับเล่าสู่กันไปใครอยากซื้ออยากได้ก็ว่ากันมาครับแต่ประเอินเมื่อวานโชคดีมากเอาอาร์มมาขึ้นเสนอเอาโดนเอาได้แล้วโอเคครับมีครับผมตามนี้ตามนั้นเลยแล้วก็ที่ร้านมีอาร์มขายอาร์มเป็นแบบตีนตุ๊กแกแล้วก็มีลูกค้ามาถามว่าพี่อาร์มที่มันไม่มีตีนตุ๊กแกมีไหมก็มีนะก็คือผมผลิตอาร์มมาแล้วก็ไปติดตีนตุ๊กแกแต่ปัจจุบันลูกค้าแม่งแทบจะ99%เลยก็เขาจะมีเสื้อผ้าจะมีตีนตุ๊กแกตัวเมียอยู่แล้วตัวเมียคืออะไรพี่คือตัวที่มีขนน่ะที่ผมทำมาคือตัวผู้คือตัวที่ไม่มีขนน่ะคือตัวที่จะต้องไปจับประขนตัวเมียเออนั่นแหละพูดง่ายๆเลยก็มีครับแต่ถ้าอยากจะได้ก็ไปเย็บซ้ําก็ได้มั้งถ้าเป็นเสื้อแนววินเทจก็ไม่เป็นไรครับเย็บซ้ําแต่ถ้าพี่ผมไม่ได้อยากได้ครับโอเคเดี๋ยวผลิตให้ส่วนตัวได้เลยไม่มีปัญหานะครับที่ร้านขายมีดนี่แม่งเป็นแบบสเกลน้อยมากฮะแม่งแทบจะเป็น1 ใน 10ของสินค้าที่ขายในร้านนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่หยิบมาได้ง่ายแต่ของในร้านมีเยอะมากครับเสื้อผ้าหน้าผมส้นตีนอะไรมีเยอะเยอะจริงๆครับผมลองหยิบอาร์มมาทัวร์เมื่อวานนี่โอ้โหออเดอร์แม่งไหลมากครับแต่วันนี้ก็เลยต้องหยิบอาร์มมาให้ดูครับคนที่เป็นเพรสนะครับเป็นสื่อมวลชนติดไปหน่อยเฮ้ยมึงเป็นใครวะอ่ะผมเป็นสื่อมวลชนครับเอาให้ดูหน่อยเอออย่างน้อยไอ้แรงที่คนมาดูแลมึงอ่ะจะตีมึงอ่ะให้มันเบาหน่อยหรือมันไม่ตีเลยอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ถ้ามึงไม่มีอาร์มผมเป็นสื่อมวลชนอันไหนมานําเสนอที่ไม่มีอ้าวเรียบร้อยฮะเขาก็ตีมึงอ่ะตามนั้นเลยแล้วหลังจากนี้นะครับมันจะมีม็อบเล็กๆแล้วก็ม็อบใหญ่ๆขึ้นตามสถานการณ์ก็รวมด้วยช่วยกันดูแลกันไปนะครับใครมีคำถามสงสัยอะไรก็ส่งมาได้นะฮะถามอะไรมาก็ได้นะครับแล้วแต่คุณเลยผมก็เท่าที่จะตอบได้ก็ตอบไปแต่ช่วงนี้คือสินค้าอาจจะขาดช่วงหน่อยประมาณสัก15 วันคุณอาจจะเห็นผมถ่ายคลิปสินค้าซ้ำๆสินค้าที่มีออเดอร์ในประเทศก็ว่ากันไปนะครับแต่น่าจะประมาณไม่น่าจะต่างกว่าสิ้นเดือนเนี้ยจะมีสินค้าใหม่เข้ามานะฮะก็เป็นตามระบบที่ประเทศเราเป็นนะครับตามนั้นเลยฮะไม่โทษใครโทษตัวกูเองเลยวางแผนได้ไม่ดีพอนะครับแล้วก็วางแผนในการถ่ายสินค้าได้ก็ไม่ดีพอแต่ก็เพื่อนๆถ้าติดตามดูก็ต้องขอบคุณมากนะครับตามนี้เลยฮะถ้าอยากจะซื้อมีดที่ดีมีดระดับ10 กะโหลกผมแนะนำเลยนะครับกันโซ่ไฟเบิร์ด FH921 ดีเฮี้ยซื้อเล่มเดียวแล้วก็ตายไปเลยฮะสวัสดีครับผม